การทำดอกไม้จันทร์ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงพลังของคนไทยที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9และเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเรียนรู้การทำดอกไม้จันทร์ด้วยตนเองบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจึงได้จัดกิจกรรมดอกไม้จันทร์ดอกไม้ใจถวายพ่อของแผ่นดินโดยเปิดพื้นที่ภายในห้องโถงสำนักงานใหญ่ชั้น1ฝึกสอนการทำดอกไม้จันทร์ให้กับพนักงานและประชาชนทั่วไปเพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเป้าหมายประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 109 ดอกเพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพโดยในแต่ละวันนั้นได้รับความสนใจจากพนักงานและประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเราก็เชิญชวนนะครับกลุ่มของเรานะครับที่เป็นพนักงานเป็นอดีตพนักงานนะครับรวมถึงกลุ่มเนี่ยมาร่วมกันทำดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อถวายพ่อหลวงนะครับโดยตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้ได้ประมาณแสนดอกด้วยกันก็เป็นความดีที่ทำร่วมกันได้นะครับตัวพนักงานเองนะครับรวมถึงครอบครัวนะครับแล้วก็อาจจะใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ร่วมกันทำและแสดงน้ำใจนะครับให้มีต่อพระองค์ท่านครับคือในหลวงทำให้ประชาชนมาเยอะแล้วนี่เราเป็นประชาชนเราก็อยากจะทำให้ในหลวงมั่งอันนี้เนื่องจากไม่เคยทำนะฮะทีนี้ไอ้ยากไม่ยากแต่ว่าสวยหรือไม่สวยนี่อีกเรื่องนึงทำด้วยความเต็มใจทุกวันเนี่ยยังคิดถึงในหลวงครั้งแรกที่เริ่มทำเลยอะค่ะยากก็ดอกแรกก็จะไม่ค่อยสวยต่อมาหรือว่าวันต่อมาที่ลงมาทำก็ดีขึ้นค่ะจะมีอาจารย์มาช่วยแนะนำมาช่วยสอนก่อนอะไรก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรบางอย่างเพื่อพระองค์ท่านอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะเวลามีเวลาว่างก็จะพยายามลงมาทำค่ะก็อยากจะให้แบบว่าทุกคนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าจะไปทำที่ไหนยังไงก็มาเดินทางมาทำที่นี่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสำหรับท่านใดที่อยู่ใกล้บริเวณบริษัทปตท.ถนนวิภาวดีรังสิตสามารถเข้ามาเรียนรู้การทำดอกไม้จันทร์และสามารถนำไปถ่ายทอดต่อไปได้เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังความดีที่เราสามารถช่วยกันทำได้หมดเขตถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับ